สื่อนอกเผยเหตุการณ์ Facebook i g ล่มเมื่อคืนวันที่5มีนาคมอาจเกิดจากการก่อวินาศกรรมและถึงตอนนี้จะยังไม่มีใครฟันธงว่าต้นเหตุคืออะไรแต่หลายสื่อชี้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับวิกฤตความขัดแย้งบริเวณคาบสมุทรอาหรับเหตุ Facebook อ G ล่มดังกล่าวทําให้บัญชีผู้ใช้จํานวนมากถูกล็อกเอาท์และขึ้นข้อความว่าเซสชันหมดอายุโดยไม่สามารถทําการล็อกอินใหม่ได้และยังส่งผลถ,ถึงช่วงเช้า ซึ่งถึงแม้ว่าระบบจะกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ก็ทำให้หุ้นเมตาบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ร่วงถึง1.2%โดย Meta ชี้แจงแค่ว่ามันเกิดจากปัญหาทางเทคนิคขณะที่แหล่งข่าวจากบริษัทโทรคม,มนาคมและเจ้าหน้าที่สหรัฐเผยข้อมูลว่ามันอาจเกิดจากการที่สายเคเบิลใต้ทะเลแดงในมหาสมุทรอินเดียได้รับความเสียหายส่งผลให้การส่งข้อมูลระหว่างเอเชียและ Europe, ยุโรปสูญหายไป25% แต่ทางบริษัท HGC Global Communication ที่ดูแลสายส่งเหล่านี้ได้สลับไปใช้สายเคเบิลในช่องทางอื่นแทนแล้ว HGC เผยว่าสายเคเบิลที่เสียหายคือ4เส้นจาก1 5เส้นในทะเลแดงส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าพวกเขากำลังตรวจสอบว่ามันถูกทำลายโดยเจตนาหรือแค่ถูกสมอเรือเกี่ยวอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลเยเมนเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตี ที่ครอบครองพื้นที่ตะวันตกของชายฝั่งทะเลแดงเกือบทั้งหมดอาจลงมือทำลายสายเคเบิลใต้ทะเลหลังจากที่ก่อนหน้านี้มุ่งเป้าแค่เรือของอิสราเอลเท่านั้นแต่ฝ่ายฮูตีเพิ่งออกมาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่เคยมุ่งเป้าโจมตีสายเคเบิลเหล่านั้นถ้ามันจะเสียหายก็ให้โทษการโจมตีของกองทัพสหรัฐและกองทัพอังกฤษทั้งนี้กองทัพสหรัฐและกองทัพอังกฤษมุ่งเป้าโจมตีอาวุธและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮูตีมาสักพักแล้ว เพื่อตอบโต้ต่อการที่กลุ่มฮูตีมักรอบโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านทะเลแดงและอ่าวเอเดนกลุ่มฮูตีชี้แจงว่าพวกเขาทําไปเพื่อแสดงพลังสนับสนุนฝ่ายปาเลสไตน์ในสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาและยังบอกด้วยว่าปฏิบัติการขัดขวางเรือของอิสราเอลในทะเลแดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรือบริษัทต,ต,ต่างชาติที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาดูแลสายเคเบิลในน่านน้ำเยเมนจากข้อมูลระบุว่าสายเคเบิลเหล่านี้ ที่เรียกกันว่าระบบเคเบิลเอเชียแอฟริกายุโรปหนึ่งมีความยาว25,000กิโลเมตรเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเสียงใต้กับยุโรปโดยผ่านทางอียิปต์อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันได้รับความเสียหาย